สวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นน้องติฮักจุผู้จุคนครับครับมากินข้าวด้วยผมแล้วเนอครับผมเป็นน้องครับวันนี้ผมได้เมนูเมียงแต่ครับต้มยำหนังควายครับเป็นหนังควายสดครับเอามาเผาขูดหนังออกครับล่างดีๆแล้วก็มาต้มครับต้มจนเปื่อยนะครับผมเป็นน้องครับโอ้ครับกว่าจะได้กินนะครับนี่ครับต้มยำหนังควายนะครับผมเป็นน้องครับเมนูติดใจความพยายามขนาดนักนะครับอ่ะมากินด้วยผมเลยนะครับผมต้มจนเปื่อยเลยนะครับหนังควายเนี่ยนะครับครับเมนูแบบบ้านๆเน้อครับอ่ะมากินด้วยผมเน้อครับนี่ครับใส่ลูกโดดซอยด้วยนะครับพริกแดงนะครับเอ้าหยอกครับหยอกครับต้มยำหนังควายครับแล้วก็ข้าวปอมมากรับเลยเปย์ๆมาม่วงครับเป็นหนังควายสดนะครับมาเผามาเอาขนออกต้มโอ้ครับเป็นหวานมันนะครับนี่ครับอุ่นห้อนเลยนะครับต้มยำหนังควายบางอันก็มาไข่เปื่อยตัวไหนใจกรุบๆเนาะนี่ครับกรุบๆๆนี่ครับ
ไงหนูง่ายๆครับพ่อแม่พี่น้องหนูบ้านแต่ยากๆครับควายสดให้มาเป็นแฟนมาเผาขูดหนังออกครับเอาจนเหลืองครับต้มมาจนเปรย์นะครับครับกรุบๆอยู่นะครับผมกลับดูดไปเฮ็ดเงาะกุบ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 ครับน่ะถ้วยใหญ่ครับบ่เละบ่เล่นนะครับเปิดสูตรตั้งเหนียวผมมาใส่มาแคว้นด้วยนะครับก็เป็ดครับโดดครับสวยสัตว์เลยมอดแปลกต่อบอกเสียงถ้วยนะครับผมไม่พี่น้องครับเอาละครับผมไม่พี่น้องคลิปนี้ตีผมป้าผมไม่พี่น้องมากินย้ำหนังควายต้มสุดเมืองเหนือด้วยผมนะครับใส่มาแขวนเถอะครับเหมาะครับผมไม่พี่น้องครับผมก็ขอขอบคุณผมไม่พี่น้องที่คู่กับคุณนะครับที่คอยติดตามคลิปของผมนะครับผมไม่พี่น้องก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับ
แล้วการกดทักสกายกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งผมจิ้มเนอร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับประกาศขึ้นใหม่ครับขอบคุณครับ